าคนเดิมครับผมวันนี้ชวนเล่นกีตาร์ยังง่ายๆอีกเช่นเคยครับผมวันนี้อยู่กับเพลงที่มีชื่อว่าไม่พูดมากเจ็บคอนะครับของคุณแอมนะครับวง C2 นะครับโอ้โหหลังจากเพลงก่อนหน้านี้ดังกันไปทะลุทลายกันไปแล้วนะครับชื่อวงนี่แบบฟังดูแบบฟังก็เสียวขึ้นมาเลยทีเดียววันนี้ครับอยู่กับกีตาร์ครับยี่ห้อเจมส์คูเปอร์ครับรุ่น Amber 2นะครับวันนี้นำมาให้ฟังเสียงกันราคาก็อยู่หมื่นกลางๆนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามกันได้นะครับโอเคตอนนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้นะครับเราได้เปิดโรงเรียนสอนดนตรีแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวเชียงใหม่นะครับที่สนใจอยากเรียนดนตรีนะสอนเปียโนกีตาร์โปรนะครับกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกเบสอูคูเลเล่ไวโอลินหรือแม้กระทั่งเป็นร้องเพลงนะครับโรงเรียนอยู่ที่ช้างครานเชียงใหม่นะครับใครสนใจเรียนดนตรีกับผมหรือว่าทีมงานนะก็ติดต่อดูข้อมูลดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอตอนนี้เลยนะครับหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอเพลงคำไรพูดคุยกันได้ทางช่องทางไลน์นะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะตั้งสายครับก็ตั้งสายตามปกติมาตรฐานนะทวนอีกครั้งนะครับสาย1เป็น E นะฮะสาย2เป็น B สาย3เป็น G ครับสาย4เป็น D สาย5เป็น A แล้วก็สาย6เป็น E นะครับเมื่อตั้งสายได้แบบนี้เสร็จแล้วก็หนีบคาร์โปไว้ตรงช่องที่2แบบนี้นะครับโอเคคอร์ดในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด C นะครับB minor จะยากนิดนึงสำหรับมือใหม่นะก็ต้องฝึกกันไป A minor แล้วก็มีคอร์ด D นะครับแล้วก็มีคอร์ด G ด้วยนะมีคอร์ด F ในเพลงนี้นะ F ก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับมือใหม่นะงั้นก็ลองฝึกเอานะครับโอเคมาดูวิธีการดีดนะก็ใช้แพทเทิร์นเดิมที่เราเคยเล่นกันมาแล้วนะครับในเพลงนี้ใช้แพทเทิร์นไม่ยากมากนะครับก็จะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับตัวนี้ครับนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวลองดีดดูนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนคอร์ดครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนคอร์ดลงไอ้คอร์ด A minor ลงลงขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนคอร์ดครับเนี่ยเดี๋ยวไปลองเล่นพร้อมกันกับเพลงดูเลยครับผมThank you.
โอเคเพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้นะครับวิธีการเล่นกีตาร์อย่างง่ายๆนะครับในเพลงที่มีชื่อว่าไม่พูดมากเจ็บคอเนี่ยชื่อเพลงมันเนี่ยแหละเสียงแผ่วลงหาแล้วนะก็สำหรับใครที่สนใจเรียนดนตรีนะครับก็ดูดูรายละเอียดตามด้านใต้คลิปได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์ยี่ห้อเจมส์คูเปอร์นะครับรุ่น Amber 2นะครับเป็นท็อปโซลิดเสียงสวยงามสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ไม้ข้างหลังเนี่ยเป็นแบบพรีเมียมทีเดียวนะครับตามดูรีวิวกันได้นะครับมีลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ